สวัสดีครับผมผมหนุ่มอะไหล่ซิ่งลาดกระบังนะครับเป็นร้านอะไหล่ซิ่งที่ตั้งอยู่หน้านิคมลาดกระบังตรงข้ามปั๊มปตท.นะครับอยู่ถนนฉลองกรุงครับผมเสิร์ชเข้าไปเลยฮะใน Google Facebook หนุ่มอะไหล่ซิ่งลาดกระบังอะไรเงี้ยฮะเจอเลยฮะรถที่ผมใช้นะฮะก็จะเป็น D-Max Highlander ปี11นะครับเครื่อง 2005เป็นตัวสูงครับผมรถคันนี้นะครับผมแต่งเพื่อเอาไว้เป็นแนวทางทำเป็นรถเดิมก็ได้รถซิ่งก็ได้รถแข่งก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะฮะก็เริ่มจากฝากระโปรงนะครับเป็นฝาของมอนซ่านะครับเป็นฝาคาร์บอนเพียวนะครับแต่ว่าเราได้มีการเจาะฝากระโปรงนะครับให้รับกับปากเทอร์โบให้อากาศเข้ารับลมได้นะแล้วก็เจาะตรงปากท่อครับตรงรอยเจาะฝากระโปรงนะครับเราก็ได้ทำเป็นเทสนะฮะสร้างขึ้นมาเพื่อให้ได้ความสวยงามแล้วก็ดูดุดันนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆมาดูทีละจุดนะฮะห้องเครื่องสเตจนี้นะฮะก็ได้ไปอัพดูดอากาศเป็น F5 นะครับมีปาก44นะฮะปั่นไอเสียนะครับผมตัวปาก44นี่นะฮะก็จะเป็นไส้04นะครับฝาหน้า 3,000 นะครับส่วนน้ำเลี้ยงเราก็จะไม่ใช้นะครับก็จะใช้เป็นน้ำมันเลี้ยงแทนเทอร์โบ F5 เนี่ยที่เราทำ2ลูกเนี่ยผมต้องสร้างขายึดตัวนี้ขึ้นมาใหม่ก็ได้ออกแบบนะฮะเจาะรูเพื่อความสวยงามแล้วก็มีขารับตรงนี้เพื่อความแข็งแรงครับผมส่วนท่อตัวที่เชื่อมจากเทอร์โบ2ลูกนะครับเราก็ออกแบบมาให้มันโค้งอยู่บนเครื่องนะครับแล้วก็รอยเกล็ดเชื่อมนี่มันจะนูนๆ นะฮะผมจะต่อวัดบูทแยกนะฮะก็จะเป็น2จุดก็คือ1เป็นปาก44 2เป็น F5 วัดเกล็ดแยกนี่นะฮะก็จะปรับบูทได้นะฮะคุมเทอร์โบ2ลูกได้เลยฮะคุมบูทได้ส่วนท่อเวสเกตนะครับเอาลงใต้ท้องไปเลยเพื่อความสะดวกในการใช้งานครับผมถ้ารวม2ลูกก็อยู่ประมาณ70ปอนด์นะครับตัว44เนี่ยผมจะใช้อยู่ประมาณ40 F5 จะใช้อยู่ประมาณ30ครับไม่มีล้อรอบฮะขับสนุกครับผมมาดูส่วนทางเฮดเดอร์มั่งนะฮะงานสแตนเลสนะครับเป็นงานดัดเส้นเดียวเลยแล้วก็มารวมกันนะฮะเป็นสีหนึ่งเลยครับผมก็จะเลเซอร์เป็นลูกศรนะฮะเป็นงานของทางร้านวรวิทย์ครับผมส่วนท่อไอเสียนะครับเป็นงานไดส์นะฮะแล้วก็หันขึ้นด้านบนนะครับด้านหน้ารถนะฮะเพื่อความสวยงามครับผมก็ระบบเบรก ABS นะฮะย้ายมาไว้ตรงคันตีฝั่งขวาของรถนะครับมาดูส่วนตรงหม้อลมบ้างนะฮะของเดิมเนี่ยท่อลมเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับผมก็เลยได้ทำการกลับฝั่งให้มาอยู่ด้านล่างเพื่อความสวยงามและโล่งนะครับกระปุกน้ำมันเบรกนะฮะก็ได้เปลี่ยนเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับเพื่อความสวยงามสวิตช์เบิร์นแป๊บเบรกตัวเนี้ยเป็นแป๊บเดิมนะครับมาดัดเพื่อความแข็งแรงเดี๋ยวเราก็มาดูทางฝั่ง ID มั่งนะครับตัดเขาเดิมออกไปเลยก็สร้างใหม่ทั้งหมดครับผมตัวนี้เป็นงาน CNC นะฮะอลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับเราก็ตกแต่งแล้วก็เจียให้มันเรียบนะฮะเพื่อความสวยงามครับผมเป็นงานของทางร้านบรวิทย์ครับผมเพื่อความสวยงามของท่ออินเตอร์นะฮะเราก็เดินตรงๆมาอย่างนี้เลยแล้วก็ย้ายความแอร์ลงด้านล่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องสร้างจุดยึดตรงนี้ใหม่นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องสร้างใหม่ครับผมเป็นขายึดโมเล่ครับตัวน็อตยึดโมเล่ตัวหน้านะครับเป็นงาน CNC เราสร้างขึ้นมาใหม่นะเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ตัวโมเล่เข้าเหวี่ยงแล้วก็ได้เอาไปชุบมานะฮะตัวนี้ยังเป็นสายพาน2เส้นอยู่นะครับไม่เหมือนรุ่นใหม่ๆนะที่เป็นสายพานเส้นเดียวนะครับรถรุ่นนี้คานหน้าจะไม่สามารถถอดออกได้ได้ทำการตัดนะฮะก็สร้างเป็นคานยึดขึ้นมาใหม่แล้วก็ตีเพจเป็นของทางร้านแล้วก็ทำขายึดอินเตอร์ขึ้นมาด้วยนะฮะเป็น2จุดนะครับก็มีตัวนี้แล้วก็ด้านในตัวนี้นะครับส่วนอินเตอร์เนี่ยฮะผมก็ตั้งใจให้อยู่ต่ำที่สุดนะครับเพื่อจะได้โชว์ห้องเครื่องนะฮะส่วนกระปุกน้ำมันพาวเวอร์นะครับผมก็จะย้ายมาเก็บไว้ด้านใต้ไฟนะฮะข้างๆอินเตอร์นะครับส่วนเรกูเลตนะฮะติดยึดตรงนี้นะฮะเพื่อจะได้ไม่เกะกะห้องเครื่องนะครับตัวสายไฟเนี่ยเป็นปลั๊กคอนเน็กต์ปลั๊กเดียวทางระบบน้ำมันกับระบบสายไฟเนี่ยจะเป็นงานของทางร้านนะครับเป็นร้านของผมเองนะครับหนุ่มอะไหล่ซิ่งลาดกระบังนะฮะส่วนวาล์วน้ำตัวนี้นะฮะเราก็สร้างขึ้นมาใหม่นะฮะเพื่อความสวยงามแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมน้ำจะได้เดินสะดวกยิ่งขึ้นฮะตัวท่อน้ำเนี่ยเราก็ใช้เป็นท่อยางใสนะฮะตัวนี้เราย้ายหม้อน้ำไปด้านหลังเนี่ยท่อยางตัวนี้เหมาะที่สุดแล้วฮะ
ส่วนตัวหม้อน้ำนี่นะฮะย้ายจากด้านหน้ารถมาไว้ในกระบะนะครับเป็นงานที่สร้างขึ้นมาเฉพาะรถแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะครับบางลมเนี่ยเราก็จะสร้างขึ้นมาเป็นเหมือนลูกโม่ตัวพัดลมเนี่ยจะทนมากจะเป็นตัวเดียวแต่ตัวใหญ่นะครับทางร้านวรวิทย์นะฮะจัดให้ครับผมตัวขายึดหม้อน้ำนะครับสร้างขึ้นมาใหม่ส่วนน็อตนี่นะฮะเราจะใช้เป็นน็อตสเตเลส6 เหลี่ยมนะฮะเพื่อความแข็งแรงและสวยงามด้วยครับจุดยึดต่างๆเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยทุกจุดนะครับผมจะใช้เป็นน็อตสเตเลส6 เหลี่ยมนะฮะที่พื้นก็เหมือนกันครับผมถังพักน้ำนะครับเราก็จะมายึดติดกับตัวหม้อน้ำอยู่ด้านหลังนะฮะแผงแอร์เราก็จะมาไว้ติดคู่กันกับหม้อน้ำตัวนี้นะฮะตัวแบตเตอรี่เราก็จะเอามาแอบไว้ตรงนี้เพื่อความสวยงามครับด้านท้ายกระบะนะครับเป็น X bar C bar นะครับเพื่อความแข็งแรงเราจะเป็นแบบแข็งๆตรงๆนะครับออกดุๆหน่อยเป็นงานดิบฮะเราก็มาดูช่วงล่างกันบ้างนะครับรถรุ่นนี้นะฮะเป็นไฮแลนเดอร์นะครับเดิมๆอ่ะตัวนี้ไม่ต้องย้ายแหนบนะครับก็คือแหนบอยู่ด้านล่างอยู่แล้วชักแหนบออกด้วยนะฮะตอนนี้ก็เหลือแหนบอยู่3 แผ่นดัดแหนบ2 นิ้วแล้วก็ใส่ก้อนโหลด3 นิ้วครับผมเออาร์มข้างเดียวนะฮะแล้วก็จะเป็นแอนตี้โลบาร์ครับโชคนะครับผมเลือกใช้ของแอสแทฟฟอร์สนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นปรับ9 ระดับครับผมส่วนด้านหลังก็ปรับ9 ระดับเหมือนกันแต่เป็นตัวแดกครับด้านหน้าผมทำการโหลดลงมา4 นิ้วนะฮะรุ่นนี้เดิมๆอ่ะมันจะเป็นคัชชั่นบาร์นะครับก็คือสามารถปรับลงมาได้ตามใจชอบเลยครับผมช่วงล่างนะครับที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเวลาใช้งานนะครับมันก็ไม่เลื้อยไม่ดิ้นไม่สายนะฮะถ้าขับแรงๆแต่ขับใช้งานด้วยก็ได้ครับมันจะสมูทมากเลยฮะมาดูที่ล้อกันบ้างนะครับใช้ของเลนโซ D1SZ นะครับขอบ18นะครับหน้า9 ครึ่งหลัง10 ครึ่งครับผมออฟเซตล้อด้านหน้านะครับบวก 5ส่วนล้อหลังอ่ะออฟเซต13ล้อตัวเนี้ยมันอยู่ในคอลเลกชันโปรเจกต์ดีของเลนโซ่นะครับเป็นล้อ5 ก้าน5 รูนะครับก้านดำกึ่งขอบออฟลึกมันวาวตัวเนี้ยก็จะเน้นโชว์ออฟครับแต่ว่ามันเป็นออฟ2 ชั้นนะฮะออฟมันจะไม่เรียบตรงๆนะฮะอันนี้จะดูมีมิติกว่าครับล้อเดิมอาจจะเป็น6 รูนะครับล้อหลังเนี่ยผมจะแปลงเป็น5 รูใช้อะแดปเตอร์แปลงใช้เป็น6/5นะครับหนา1 นิ้วครับก็จะล้นไม่มากนะฮะพอดีซุ้มส่วนล้อหน้าเนี่ยแปลงดูมาเนี่ยมันจะล้นนิดๆนะฮะผมรัดยางฮีโร่แดกนะครับ255/50/18นะครับเป็นทรงของยีราฟแคะเลยฮะล้อและยางชุดนี้นะฮะเมื่อมาใส่ในรถผมแล้วเนี่ยมันดูสปอร์ตดีฮะดุดันใช้งานก็ดีซิ่งก็ได้ครับผมเรามาดูห้องโดยสารกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะอลูมิเนียมนะครับแบรนด์ดักเลอร์นะครับมี1 ชุดนะฮะแล้วก็จะมีเข็มขัดมีเบลนะฮะสามารถปรับเดินหน้าถอยหลังได้ปกตินะครับไม่เมื่อยแน่นอนรับประกันครับผมมาดูพวงมาลัยกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นงานอีโลโวนะครับเป็นงานแท้นะฮะการมันจะยกๆหน่อยจะเป็นหน้ายักษ์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแต่เล็กนะครับใช้งานได้มีสู่ไฮแลนเดอร์ปี11นะฮะคอนโซลก็จะยังคงความคลาสสิกตามยุคสมัยครับชุดเกตวัดนะครับงานอาโฟนะครับ6 ตัวตัวนี้เป็นงานเสียบ OBD นะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟจะมีเพิ่มเติมก็เป็นซัดดีนะครับวัดบูทนะครับผมจะใช้เป็นงานของอาโฟนะฮะที่ต่อแยกเพราะว่าเทอร์โบมี2 ลูกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปาก44นะฮะตัวนี้จะเป็น F5 ครับผมปุ่มควบคุมสวิตช์ต่างๆนะครับผมก็จะออกแบบมาไว้ตรงนี้นะฮะเพื่อความสะดวกในการใช้งานตัวนี้เป็นสวิตช์เบิร์นนะครับตัวนี้เป็นกล่องด้านล่างแล้วก็จะเป็นปั๊มติ๊ก2 ตัวที่ควบคุมนะฮะปิดเปิดแล้วก็เป็นพัดลมไฟฟ้านะครับที่อยู่ด้านหลังแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทครับผมได้ทำการย้ายกล่องหลักนะครับมาไว้ใต้เก๊ะนะครับหลังห้องโดยสารนะครับผมก็จะใช้เป็นเคบาร์นะครับงานดิบตรงๆครับผมเพื่อความแข็งแรงและสวยงามครับเพื่อนๆที่ชอบมาแต่งรถนะฮะถ้าจะเลือกล้อซิ่งล้อสวยงามอย่างเงี้ยผมแนะนำให้ใช้เป็นล้อแท้ดีกว่านะฮะด้วยความเร็วของรถซิ่งนะฮะแล้วก็น้ำหนักตันกว่าอย่างเงี้ยปลอดภัยกว่ากันเยอะเลยสุดท้ายนี้ผมก็ฝากร้านหนุ่มมาลัยซิ่งลาดกระบังนะครับอยากแต่งรถอยากปรึกษาเข้ามาคุยกันได้ครับผมฝาก Facebook ด้วยฮะหนุ่มมาลัยซิ่งลาดกระบังครับผมภาษาไทยนะแล้วก็เบอร์โทร0828929693นะครับผม